สวัสดีค่ะเป็นยังไงกันบ้างเห็นอะไรบางอย่างเปลี่ยนไปหรือเปล่านี่เต้นแต่วันนี้มีป้ายไฟด้วยนะคะก็มาเพิ่มไฟให้กับตัวเองนะคะเล็กๆในตัวนี้ป้ายไฟด้วยเห็นไหมนิดนึงนิดนึงสายเสยยังห้อยอยู่เดี๋ยวแอบก่อนแอบได้ไหมโอเคช่างมันเถอะเนาะขยับเยอะไม่ได้ด้วยนะคะเดี๋ยวไปชนป้ายล้มนะคะอ่ะโอเควันนี้วันอังคารนะคะที่14เมษายนเนาะ2563นะคะปกติแล้วไปเที่ยวสงกรานต์กันที่ไหนบ้างไหนแบ่งปันกันมาหน่อยสิวันนี้ไม่ได้ไปเที่ยวสงกรานต์เลยไม่เป็นไรนะคะก็มาอยู่ด้วยกันเนาะมาฟังข่าวเยอะแยะมากมายนะคะที่รวบรวมมาฝากกันสวัสดีคุณซันนะคะนี่น้องเคบอกเห็นป้ายไฟแล้วคุณกันเนอร์นะคะแล้วก็ป้ายไฟวิบวับวิบวับไม่วิบนะเป็นป้ายนิ่งๆนะคะถ้าเห็นวิบวับนี่น่าจะมีอะไรผิดปกติละนะคะโอเคทีนี้ประเด็นวันนี้นะคะเราก็จะมาคุยกันหลายเรื่องทีเดียวนะคะแต่ว่าเรื่องหลักๆก็หนีไม่พ้นเรื่องเศรษฐกิจนะคะที่จะชวนมาเล่าให้ฟังเพราะว่าเมื่อวานนี้ถ้าจำกันได้นะคะยังคุยข่าวเกี่ยวกับเรื่องของตลาดหุ้นในมุมนึงอยู่เลยวันนี้เปลี่ยนมุมเฉยนะคะเพราะว่าโอเคพอพูดถึงเรื่องข่าวมันก็มีเรื่องใหม่ๆทุกวันอยู่แล้วนะคะแต่เรามาดูยอดก่อนดีกว่านะคะผู้ติดเชื้อล่าสุดนะคะจากจอห์นฮอปกินส์นะคะซึ่งรายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของทั่วโลกเนี่ยอยู่ที่1,900,000 คนแล้วนะคะเกือบ2,000,000 คนแล้วแล้วก็ที่สหรัฐเนี่ยก็ปาเข้าไป 582,000 เคสแล้วนะคะถือว่าเยอะมากทีเดียวนะคะส่วนสเปนเป็นอันดับ2อิตาเลียนอันดับ3นะคะฝรั่งเศสอันดับ4เยอรมนีอันดับ5แล้วก็อังกฤษมาเป็นอันดับ6นะคะ 89,000 รายแซงจีนมาเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งเขาก็จะมีรายละเอียดนะคะว่าเชื้อตัวโควิด-19 เนี่ยมันมีหลายสายพันธุ์ด้วยนะมันมีแบบ A B C D E อะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าไม่ได้เรียงตามอักษรแบบนั้นนะคะซึ่งที่มาบ้านเราก็มีหลายสายพันธุ์เหมือนกันมาจากยุโรปก็มีมาจากจีนก็มีนะคะแล้วก็ความเขาเรียกอะไรอ่ะความกระจายตัวของเชื้อเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปนะคะนั่นก็เป็นเรื่องของคุณหมอเป็นเรื่องการแพทย์นะคะหลายคนบอกวันนี้มาวันแรกดีใจนะคะมาเจอกันเนาะซึ่งวันนี้เนี่ยมีหลายเรื่องทีเดียวนะคะแต่ถ้าเห็นนี่วันนี้มีป้ายไฟมานะคะก็จะมีอะไรเข้ามาประเด็นแรกวันนี้นะคะก็จะมาคุยเรื่องของตลาดหุ้นสหรัฐนะคะ CNBC ไปสัมภาษณ์มาร์คโมเบียสนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นเจ้าพ่อการลงทุนในตลาดหุ้นโลกนะคะแล้วก็เป็นคนที่เชียร์ Emerging Market มาตลอดเคยมาเมืองไทยด้วยนะคะหลายครั้งเลยนะคะแล้วก็ถ้าใครคุ้นๆเนี่ยก็จะรู้ว่าเขาก็จะมีมุมมองที่เกี่ยวกับภาพการลงทุนมาเรื่อยๆล่าสุดก็ออกมาให้สัมภาษณ์บอกว่าอย่าเพิ่งคิดว่าตลาดหุ้นบอททอมแล้วนะคะเขาบอกว่าตลาดยังไม่บอททอมแล้วก็ยังไม่ได้เลิกล็อกดาวน์ซะหน่อยนะคะหมายถึงบรรดากิจกรรมทางเศรษฐกิจก็ยังไม่ได้กลับมาดำเนินการได้เหมือนเดิมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีความเป็นไปได้เลยที่จะหยุดชัตดาวน์เศรษฐกิจในช่วงเวลาแบบนี้เพราะว่ายังมีตัวเลขผู้ติดเชื้อมากขึ้นอย่างสหรัฐอเมริกาเองนะคะก็ยังมีผู้ติดเชื้อรายวันที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องถ้าเราดูล่าสุดนะคะของสหรัฐเนี่ยผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น 24,900 ก็ประมาณ 25,000 รายนะคะในเมื่อวานนี้นะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นแทบทุกวันเลยนะคะอย่างไรก็ตามนะคะมาร์คโมเบียสบอกว่า things are pretty bad ด้วยนะคือบางอย่างมันค่อนข้างแย่ด้วยนะคะโดยเฉพาะผลกำไรของบริษัทจดทะเบียนเพราะว่าถ้าไปดูตัวเลขผลกำไรบริษัทจดทะเบียนนะคะที่ออกมาวันนี้ออกมาแล้วนะคะก็คือJP Morgan นะคะ JP Morgan Chase & Co เนี่ยนะคะเขาบอกว่า earning per share เนี่ยนะคะหรือว่ากำไรต่อหุ้นเนี่ยในไตรมาส1ที่ผ่านมาเนี่ยอยู่ที่78เซนต์เท่านั้นเองจากที่ตลาดคาดการณ์นะคะว่า EPS ของ JP Morgan เนี่ยนะคะจะอยู่ที่1.84 เซนต์ก็แปลว่าตัวเลขที่ออกมา EPS ของ JP Morgan เนี่ยนะคะน้อยกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ประมาณกว่าครึ่งหนึ่งกว่า 50% ทีเดียวนะคะแล้วก็ถ้าไปดูกำไรในไตรมาสแรกนะคะเฉพาะตัว profit เลยเนี่ยนะคะลดลงถึง 69% เนี่ยค่ะคือถามว่าทำไมไปลดลงเยอะขนาดนั้นนะคะเนื่องจากว่า JP Morgan เนี่ยเขาไปตั้งสำรองไว้ค่อนข้างสูงทีเดียวนะคะเพื่อรับกับโควิด-19นะคะก็เลยทำให้ตัวเลขกำไรของเขาเนี่ยลดลงนะคะ
แล้วก็ล่าสุดก่อนที่จะล้างเนี่ยก็มีผลการดำเนินงานของอีกหนึ่งเจก็คือจอห์นสันแอนด์จอห์นสันนะคะออกมารายงานแต่นี่สวนกับ JP Morgan นะ JP Morgan เนี่ย earning per share แย่กว่าที่คาดแต่ว่าจอห์นสันเนี่ยบอกว่า earning per share ดีกว่าที่คาดค่ะตลาดคาดว่า EPS ของจอห์นสันแอนด์จอห์นสันจะอยู่ที่2เหรียญนะคะแต่ออกมาเนี่ยเป็น2เหรียญ30เซนต์ตัวเลขมันก็ดีขึ้นนะคะก็ถือว่าเป็น positive sign บ้างนะคะที่ออกมาแต่อย่างไรก็ตามนี่เป็นแค่ฤดูการเริ่มต้นของการประกาศผลการดำเนินงานบริษัทจดทะเบียนนะคะโดยเฉพาะตัว EPS นะคะแต่ว่าทางนักวิเคราะห์ในตลาดก็คาดการณ์นะคะว่า S&P 500ในไตรมาส1ตัว EPS เนี่ยน่าจะลดลงหดตัวถึง 10.2% year on year ทีเดียวนะคะก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างที่จะสูงทีเดียวนะคะคือลดลงถึง2ดิจิต2หลักนะคะอย่างไรก็ตามแต่ถ้านับไปตั้งแต่ออลไทม์ไฮในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะตลาดหุ้น S&P 500เนี่ยนะคะลงมาจนถึงวันนี้ประมาณสัก 20% ได้นะคะก็คือมีดิสคาวต์ถ้าใครซื้อจากวันนี้เนี่ยนะคะก็ถือว่าได้ดิสคาวต์จากออลไทม์ไฮไปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแต่ว่ามาร์คโมบิสเขาบอกแบบนี้เขาบอกว่าอย่าเพิ่งรีบร้อนอย่าเพิ่งลงทุนเพราะให้อย่าให้เก็บแคชเอาไว้เนื่องจากเขาพูดเลยนะคะว่ามันจะมี another bottom คือจะมีจุดต่ำสุดอีกจุดหนึ่งที่รออยู่แล้วเขาบอกว่าจุดนี้จะเป็น double bottom ด้วยก็เป็นแบบจุดต่ำสุดที่2อ่ะคือต่ำกว่าจุดแรกอีกด้วยนะคะซึ่งอันนี้เป็นมุมมองของท่านหนึ่งเท่านั้นเองที่เป็นนักลงทุนระดับโลกที่คอมเมนต์มาผ่าน CNBC นะคะถ้าใครอยากไปอ่านฉบับเต็มก็ไปอ่านได้นะคะแต่อย่างไรก็ตามก็มีมุมบวกมุมลบสลับกันไปในแต่ละวันเนาะฟันก็จะพยายามนำเสนอทุกแง่มุมและการให้ท้ายที่สุดเราเป็นคนตัดสินใจเองดีกว่านะคะส่วนทางด้านของเหตุผลหลักที่มาร์คโมบิสเขามองว่ายังไม่บอททอม1ก็คือกำไรบริษัทจดทะเบียนที่น่าจะออกมาแย่2ก็คือเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยผลกระทบที่เกิดจากการชัตดาวน์ของหลากหลายเมืองในสหรัฐเนี่ยน่าจะมากกว่าที่คาดการเอาไว้นะคะแล้วก็เขามองว่าไม่น่าจะกลับมาเปิดเมืองแล้วก็มารีโอเพนนะคะสำหรับภาพเศรษฐกิจได้เหมือนเดิมในเร็ววันนี้จนกว่าทางด้านของสาธารณสุขเนี่ยจะแข็งแรงแล้วก็มั่นใจนะคะซึ่งเรื่องนี้ก็ต้องติดตามต่อไปเพราะว่าเราเห็นหลายมิติทีเดียวนะคะเกี่ยวกับสาธารณสุขของสหรัฐไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่พยาบาลโดยเฉพาะแพทย์พยาบาลเนี่ยที่ทำงานเสร็จออกมาแบบคล้ายๆกับถ่ายคลิปอ่ะนะคะแล้วก็ออกแนวตำหนิเนาะระบบสาธารณสุขของสหรัฐรวมถึงบางคนก็ร้องห่มร้องไห้อะไรอย่างเงี้ยนะคะว่าเขาไม่มีคนดูแลเลยนะคะเขาต้องดูแลตัวเองแถมบางทีเนี่ยก็ไม่ให้ใส่มาสก์ด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยนะคะทั้งที่เขาไม่มีใครป้องกันความเสี่ยงตัวเขาเองเลยบลาบลาอะไรเงี้ยเป็นต้นก็เป็นเรื่องสาธารณสุขภายในทั้งที่อเมริกาเนี่ยเป็นประเทศที่มีเงินงบประมาณสาธารณสุขต่อ GDP สูงที่สุดของโลกนะคะก็ยังมีปัญหาเลยเนาะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรอติดตามกันนะคะมีคนพูดถึงป้ายไฟเยอะเลยนะคะนี่จริงๆก็จริงๆจะมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะแต่ว่ามีอุบัติเหตุนิดหน่อยนะคะร้านก็เลยมาส่งให้วันนี้นะคะส่งปุ๊บนะคะก็ต้องโชว์เลยนะคะจะได้เห็นกันไปนะคะทักทายกันสักหน่อยนะคะเดี๋ยวนะคุณยุพรัตน์สวัสดีนะคะคุณวันสฟรีนะคะก็สวัสดีปีใหม่ไทยนะคะคุณพงศักดิ์ด้วยนะคะคุณเจมส์มีป้ายไฟด้วยนี่นะคะคุณสมชายนะคะทักทายกันคุณเอกนะคะคุณมิสเตอร์วันนี้มาทานดีใจด้วยนะคะคุณชาววันฤทธิ์นะคะคุณโมลลี่สวัสดีค่ะมาทานอีกแล้วเย่เย่เย่นะคะคุณนิกด้วยเนาะพี่เฟิร์สสวยจังเลยครับป้ายฝ่ายแหมจะชมพี่ตรงๆก็บอก ชมป้ายก็ดีนะคะภาษาธรรมมานะคะชมหน่อยนิดนึงคุณพานุวัฒน์นะคะสวัสดีค่ะมาทันข่าวแรกเลยเย่นะคะคุณพิมพ์วันนี้มาทันดูสดด้วยคุณพัชรานะคะคุณนิชานันนะคะคุณนิกินะคะฟังไลฟ์ครั้งแรกอ๋อปกติแต่ YouTube โอเคหลายคนเลยเนาะที่จะไปเห็นใน YouTube นะคะปกติฟันก็จะเอามาตัดต่อกันนิดหน่อยนะคะให้ทีมช่วยทำแล้วก็ค่อยไปลง YouTube ก็เลยจะดึกๆหน่อยนะคะโอเคคุณอ้อนนะคะป้ายไฟก็สวยแล้วคุณเฟิร์สสวยก็ขอบคุณมากค่ะชมกันเป็นกำลังใจกันไปนะคะแล้วก็จะมีกันอยู่แค่นี้นะคะก็ต้องชื่นชมกันประมาณนี้นะคะคุณอานอนสวัสดีนะคะคุณออริจินอล PR มาแล้วนี่นะคะมาตามนัดคุณปูคุณนิพวรรณวันแรกที่ทันนะต้องมีวันต่อไปสินะ
คุณพจนีคุณกายคุณจักริดนะคะมานั่งรอเลยคุณอภิชาตินะคะคุณชนสิทธิ์คุณสุภชัยนะคะว่าหลายคนมาทานวันนี้วันแรกนะคะบางคนบอกว่าเพิ่งไปดูคลิปที่คุยกับพี่เหนียวโป้งเมื่อ6โมงใช่ไหมเพิ่งลงไปเนาะนะคะนั้นเป็นงานที่เคยเกริ่นไว้ค่ะที่บอกว่าทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเนี่ยเขาก็เห็นแล้วว่านักลงทุนหลายคนตั้งคำถามเยอะนะคะว่าเอ๊ยังไงดีนะที่ลงทุนไว้ DCA ที่ทำไปยังลงทุนต่อได้หรือเปล่านะคะหรือแม้แต่เรื่องของการเริ่มต้นเข้ามาในตลาดเพราะว่าหลายคนนะคะก็บอกว่าเพิ่งจะเริ่มลงทุนเองนะคะซึ่งพี่นิวโป้งพูดไว้ชัดเจนทีเดียวไปฟังกันได้ในคลิปนะคะจะฟัง YouTube ก็ได้ในฟังใน Facebook ก็ได้เหมือนกันเพิ่งลงไปตอน 6:00 น.เองนะคะมาแล้วทันค่ายังคะคุณเฟิร์นยังค่ะคุณนุ้ยกรุณาส่งข้าวส่งน้ำด้วยนะคะคุณแชมป์นะคะอยากเห็นนิวโลอีกผิดไหมครับไม่ผิดนะหลายคนก็บอกแบบนั้นเพราะว่ากลัวตกรถไปแล้วนะคะแต่ว่าเราก็คาดเดาไม่ได้จริงๆก็มีหลายกระแสนะคะบ้างก็บอกว่าครั้งนี้จะขึ้นเพื่อที่จะปรับฐานอีกรอบหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าขึ้นไปถึง 1,300 เนี่ยก็สามารถปรับพอร์ตได้แล้วก็มารอที่โลใหม่ก็มีมุมมองนี้เหมือนกันนะคะแต่บางคนก็บอกว่าเอ้ยเราเลยจุดที่เป็นบอททอมไปแล้วอย่างเงี้ยเป็นต้นเพราะฉะนั้นว่าเรื่องของตลาดนี่แหละเป็นเสน่ห์ของตลาดนะคะเสน่ห์ของมุมมองที่ต่างกันเพราะว่าถ้ามองเหมือนกันตลาดจะไม่มีการซื้อขายเลยเพราะทุกคนถ้ามองขึ้นหมดเขาก็จะซื้อหมดถูกไหมก็จะไม่มีใครขายเพราะฉะนั้นคุณตั้งคำสั่งซื้อไม่มีคนขายคุณก็ไม่ได้ข้อมูลคุณก็ไม่ได้หุ้นก็ข้อมูลก็ไม่แมทช์อย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นมันก็เป็นปกติพอสมควรนะคะที่จะมีมุมมองที่ต่างกันทั้งฝั่งของคนที่จะซื้อกับคนที่จะขายคนที่จะซื้อก็มองว่าเดี๋ยวไปต่อคนที่จะขายก็บอกว่าเฮ้ยเนี่ยมันสุดและรอบแรกเดี๋ยวปรับฐานเดี๋ยวค่อยรอรับใหม่เงี้ยเป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นมันก็มีความรู้สึกหรือว่าเหตุผลที่แตกต่างกันไปนะคะแต่ว่าวันนี้หุ้นไทยบวกได้เนาะ20จุดเนาะประมาณ 1,256 นะคะแต่ว่าสังเกตหรือเปล่า2วันนี้สถาบันซื้อเยอะทีเดียวนะคะรวมกันก็ 4-5,000 ล้านบาททีเดียวนะคะเป็นการซื้อต่อเนื่องที่ก่อนหน้านี้มีคนถามมาว่า ASSF นะคะที่เป็นตัวพิเศษเป็นเอ็กซ์ตร้าเนี่ยมันจะทำให้สถาบันเข้ามาซื้อหรือเปล่าจริงๆเขาก็ถ้าเห็นนะคะตั้งแต่ต้นเดือนมาแล้วก็เห็นเม็ดเงินของสถาบันเข้ามาค่อยๆเก็บแล้วเหมือนกันนะคะแต่ถามว่าคนทั่วไปซื้อ SSFX เยอะไหมก็ต้องบอกว่ายังไม่ค่อยเยอะถ้าดูจากตัวเลขหลักพันล้านเองอะนะคะก็หมายความว่าหลายคนคงรอนะคะเนื่องจากว่าก็ไม่แน่ใจ1ว่าbottom หรือยังด้วย2ก็ไม่แน่ใจว่ารายได้ของตัวเองนะคะคาดการ forecast ไปในอนาคตเนี่ยจะเยอะเหมือนเดิมแบบที่เคยคาดการหรือเปล่าหรือจะมีการเปลี่ยนแปลงธุรกิจหรือไม่อีกในนึงบางคนก็บอกว่าเฮ้ยเก็บ cash ก่อนดีกว่าอะไรเงี้ยเดี๋ยวค่อยไปซื้อเวอร์ชันปกติหรือถ้ารอได้นู่นก็ไปซื้อปลายเดือนมิถุนายนก็ยังทันอะไรเงี้ยเป็นต้นก็มีหลายมุมมองที่แตกต่างกันไปนะคะแต่เฟิร์นมองว่าถ้า1ฐานเงินฐานรายได้สูงอยู่แล้ว2มี cash flow พอที่จะดูแลตัวเองไปอย่างน้อยถึงสิ้นปีนี้หรือว่ากลางปีหน้าเป็นต้นไปนะคะเพราะว่าบอกตรงๆว่าวัคซีนคงยังไม่ได้มาเร็วๆนี้หรอกค่ะเร็วสุดที่เขาคาดการไว้ก็น่าจะได้เห็นปีหน้าเลยนะคะสำหรับที่นำมาใช้ได้จริงแม้ว่าจะมีข่าวดีว่าเริ่มทดสอบในมนุษย์และนะคะ3วัคซีนด้วยการจากจีน1แล้วก็จากอเมริกา2นะคะแต่ว่าก็ยังไม่ได้บอกว่าทดสอบแล้วมันจะใช้ได้เลยจะรักษาหายเลยไม่มีผลข้างเคียงเลยไม่ใช่นะคะมันต้องมีโปรเซสอีกพอสมควรและนี่ก็เร็วมากแล้วเมื่อเทียบกับอดีตที่ใช้เวลาหูเป็น10ปีเหมือนกันนะคะกว่าจากในห้องทดลองจะออกมาได้นะคะก็เราก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปแต่ว่าในหนึ่งที่น่าสนใจก็คืออย่างหุ้น Apple วันนี้เป็นหนึ่งใน Big Move นะคะของตลาดหุ้นสหรัฐนะคะเนื่องจากว่าหุ้น Apple เนี่ยเขามีรายงานบอกว่ายอดการจัดส่ง iPhone นะคะจากจีนเนี่ยนะคะเดิมทีเนี่ยเขาชิปปิ้งเนี่ยก็คือขนส่งได้แค่500,000 เครื่องในเดือนกุมภาพันธ์เนื่องจากมีล็อกดาวน์ใช่ไหมคะแต่ว่าเดือนมีนาคมเนี่ยนะคะได้ถึง 2,500,000 เครื่องนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยดูเหมือนเป็นนัยยะที่มี positive sign กับภาคธุรกิจเพิ่มมากขึ้นนะคะคุณนุ้ยบอกโอ้ป้ายไฟนะคะแน่นอนนะคะเราจะต้องมีอะไรให้คนดูตื่นเต้นตลอดเวลานะคะให้คอยลุ้นกันว่าวันนี้จะแจกอะไรไหมวันนี้จะมีป้ายไฟหรือเปล่าวันนี้จะมีคนนี่บราวน์มานั่งเป็นเพื่อนไหมนะคะซึ่งจริงๆหลายคนบอกว่าไม่ได้สนใจเลย แต่เราแค่รู้สึกแบบมันก็จะได้มีอะไรแปลกใหม่นะตื่นเต้นนิดนึงนะคะมากน้อยก็ว่ากันไปนะอ่ะทีนี้นั่นคือข่าวแรกนะคะข่าวสหรัฐอเมริกา
หุ้นนะคะที่บอกว่ามาร์คโมเบียสบอกว่ายังไม่ต่ำสุดนะจ้ารอก่อนถึงเงินสดไว้เดี๋ยวมีดับเบิลบอททอมอีกรอบนึงเพราะว่าearning per share หรือว่ากำไรบริษัทจดทะเบียนที่กำลังทยอยออกมาไม่น่าจะดีนะคะอย่างที่ analyst ในตลาดคาดการณ์ว่าน่าจะติดลบ 10% กว่าทีเดียวนะคะถ้าเทียบกับปีที่แล้วหรือว่า year on year ส่วนทางด้านของเหตุผลหนึ่งก็คือการล็อกดาวน์ก็น่าจะส่งผลต่อเศรษฐกิจในภาพใหญ่มากกว่าที่หลายคนคิดในมุมของ Mark Mobius นะคะนั่นคือภาพหนึ่งที่อาจจะไม่ค่อยดีนะแต่อีกมิตินึงเป็นข่าว2ที่นำมาเล่าเพราะว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะคะล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าเตรียมจะเปิดเมืองแล้วนะคะสำหรับ10เมืองนะคะซึ่ง10เมืองนี้ต้องบอกก่อนว่าสหรัฐเนี่ยนะคะเขามีโอเคมีหลายสเตทเนาะแต่ว่าสัดส่วนของแต่ละเมืองที่มีอิทธิพลต่อภาพเศรษฐกิจก็ไม่เท่ากันมันจะไปกระจุกตัวอยู่แค่ไม่กี่เมืองเท่านั้นเองนะคะซึ่งทางสหรัฐบอกว่าจะเตรียมเปิดเนี่ย10เมืองนี้เนี่ยนะคะก็เป็นเมืองที่คิดเป็นสัดส่วนของเศรษฐกิจเนี่ยถึง 38.3% ต่อ GDP ถือว่าไม่น้อยนะคะนั่นหมายความว่าถ้า10เมืองนี้เปิดได้ 100% ถ้านะคะเป็นประโยชน์ if cost นะก็คือเราต้องดูว่าถ้าเปิดได้ 100% กิจกรรมทางเศรษฐกิจ2ของสหรัฐก็จะกลับมาคึกคักมากขึ้นจากเดิมสมมุติว่าตี0เนี่ยนะคะมันก็จะคึกคักขึ้น 40% ทีเดียวไม่น้อยนะคะแต่ก็ต้องยอมรับว่าอย่างที่ Mark Mobius บอกไว้เลยนะคะเพราะเขาบอกว่าไม่น่าจะเปิดได้ 100% หรอกจนกว่าสหรัฐจะแข็งแรงเขาใช้คำว่า healthy แข็งแรงในที่นี้มันไม่ได้หมายถึงว่าในเรื่องของเศรษฐกิจแข็งแรงแต่อย่างใดแต่หมายถึงเรื่องของสาธารณสุขมากกว่านะคะว่ามั่นใจแล้วหรือว่าการระบาดที่เพิ่มขึ้นวันหนึ่ง 2-3 หมื่นคนเนี่ยจะควบคุมได้และการเปิดเมืองจะช่วยให้การระบาดนั้นเนี่ยนะคะเศรษฐกิจเนี่ยดีขึ้นแต่ดีขึ้นท่ามกลางการระบาดที่แย่ลงหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องคอยติดตามตัวเลขกันเหมือนกันเพราะนี่ขนาดล็อกดาวน์การระบาดยังเพิ่มขึ้นนะคะสำหรับผู้ติดเชื้อเนี่ยวันหนึ่งเกือบ 30,000 คนอย่างนี้แล้วถ้าเปิดเมืองจะเป็นอย่างไรนี่คือสิ่งที่หลายคนกังวล นะคะแต่อย่างไรก็ตามเนื่องจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเขาพูดไว้ชัดเจนนะคะเขาบอกว่าจริงๆการรีโอเพนนิ่งหรือการกลับมาเปิดอีกรอบในแต่ละรัฐเนี่ยนะคะในแต่ละสเตทเนี่ยไม่ใช่เป็นอำนาจเขาเพียงอย่างเดียวเขาก็อยากได้ความเห็นจากคนที่อยู่ในพื้นที่นั้นๆนะคะโดยเฉพาะคนที่มีอิทธิพลนะคะในพื้นที่อย่างเช่นบางพื้นที่ก็เป็นของ Republican บางพื้นที่ก็เป็นของ Democrat นะคะซึ่งตรงนี้อาจจะมีการเมืองเป็นนัยยะมาเกี่ยวข้องด้วยว่าใครที่เป็นเมืองที่มีผู้นำเป็น Democrat เองเขาก็อาจจะอยากจะเปิดเมืองก่อนนะคะเพราะว่าแน่นอนมันก็อาจจะได้ในมุมของฐานเสียงประชาชนเนาะเปิดเมืองมาได้กิจกรรมทางเศรษฐกิจเดินนะคะคนก็ไม่ต้องเสี่ยงตกงานมากนะก็จะเลือกตั้งอยู่แล้วปลายปีนี้พฤศจิกายนนะคะก็ต้องเร่งทำคะแนนนิดนึงแต่ก็ไม่แน่ใจว่ามันจะกลายเป็นข้อดีที่ยังไม่ผ่านช่วงเวลาเลวร้ายหรือเปล่านะคะเพราะว่าในเรื่องของผู้ติดเชื้อก็ยังมีจำนวนเพิ่มขึ้นมากอยู่แต่ก็ต้องยอมรับว่าส่วนใหญ่ก็จะไปกระจุกตัวในบางพื้นที่อย่างเช่นในนิวยอร์กเป็นต้นนะคะที่มีตัวเลขผู้ติดเชื้อเยอะขึ้นเยอะมากนะคะแต่ว่าที่อื่นก็มีแต่ว่าไม่ได้หนาแน่นเท่ากับที่นิวยอร์กนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องรอดูนะคะว่าท้ายที่สุดเนี่ยจะเป็นอย่างไรเนาะทีนี้มาดูข่าว3กันบ้างนะคะข่าว3เนี่ยเป็นเรื่องของบ้านเรานะคะบ้านเราเนี่ย เรื่องของประกันสังคมนะคะล่าสุดนะคะเขามีการประชุมกันหลายชั่วโมงที่ผ่านมานะคะแล้วก็เคาะมาเรียบร้อยแล้วว่าเตรียมจะจ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้ประกันตนมาตรา33นะคะก็หมายความว่าเป็นผู้ประกันตนที่อยู่ในระบบประกันสังคมนะคะแล้วก็จ่ายเงินมาแล้ว6เดือนอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะนายจ้างจ่ายด้วยเขาจ่ายด้วยซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีหลายมาตรการออกมาแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นลดการส่งเงินเข้ากองทุนทั้งฝั่งนายจ้างแล้วก็ลูกจ้างนะคะลดลงเหลือ 1% อย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะแต่ว่าล่าสุดเข้ามาคือจำนวนเงินนะคะสัดส่วนที่จะให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ด้วยเหตุสุดวิสัยเขาบอกว่าโควิด-19 เนี่ยเป็นเหตุสุดวิสัยแหละนะคะซึ่งเหตุสุดวิสัยนี้เนี่ยก็ผ่านบอร์ดประกันสังคมเรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่ได้ออกมาเป็นกฎหมายนะคะต้องเข้าไปในครบ.วันพรุ่งนี้ก่อน15เมษายนนะคะซึ่งถามว่าเขาให้เงินแค่ไหนเขาให้ประมาณ 62% ขอตัวเลขมาแล้วว่า 62% ตัวเลขนี้เนี่ยคิดเป็นเท่าไหร่ถ้าคิดจากฐานเงินเดือนมากที่สุดของประกันสังคมคือ 15,000 บาทนั่นแปลว่าคุณจะได้เงินประมาณ 7-8,000 บาทต่อเดือนแล้วคุณจะได้ต่อเนื่องเขาจะให้90วัน90วันก็คือคูณปานสมมติว่า 7,000 แล้วกันนะคะ
7,300ก็ 20,000 กว่าบาทนะก็ถือว่าไม่น้อยนะคะแต่ก็เดี๋ยวรอเสนอครม.พรุ่งนี้ก่อนนะคะถ้าพรุ่งนี้ครม.เคาะมาประกันสังคมบอกว่าเดี๋ยวจะจ่ายเงินให้เลยสัปดาห์หน้าเพราะตอนนี้มีคนที่เข้ามาในระบบประกันสังคมแล้วก็รายงานว่าเป็นผู้ว่างงานเนี่ย700,000คนทีเดียวนะคะนั่นหมายถึงว่าประกันสังคมก็จะมีตัวเลขอยู่แล้วว่าตอนนี้ใครได้รับผลกระทบเป็นผู้ว่างงานนะคะอันนี้เนี่ยก็เป็นการว่างงานแบบเหตุสุดวิสัยนะคะซึ่งเราก็ต้องไปดูในรายละเอียดด้วยเพราะว่าบางคนถูกเลิกจ้างนะคะก็ไม่รู้ว่าจะมีเงื่อนไขพิเศษเพิ่มเติมหรือเปล่าด้วยเหมือนกันนะคะดังนั้นเอาง่ายๆว่าถ้าคุณอยู่ในประกันสังคมมาตรา33มาแล้ว6เดือนถ้าพรุ่งนี้ผ่านนะคะคุณก็จะได้เงินเข้าบัญชีนะคะถ้าคุณไปรายงานว่าเป็นผู้ว่างงานแล้วไม่ต้องไปประกันสังคมนะคะรายงานผ่านอินเทอร์เน็ตได้นะคะเข้าใจว่าแบบนั้นนะเพราะว่าตอนนี้หลายคนก็แบบอย่างวันนี้ก็มีคนไปกระทรวงการคลังเนาะเพราะว่าเคยบอกก่อนหน้านี้ว่าให้ไปอุทธรณ์ได้คนที่สมัครไปแล้วแต่ไม่ได้สิทธิ์โดนปฏิเสธ 5,000 บาท3เดือนให้ไปวันนี้ก็เลยไปกันแต่ว่าท่านผู้บริหารที่คลังก็เพิ่งมาบอกเมื่อวานว่าไม่ต้องมาให้ลงออนไลน์เนี่ยเป็นต้นแต่ว่าก็ช้าไปเพราะคนบางคนเขามาจากต่างจังหวัดก็เดินทางเข้ามากรุงเทพแล้วด้วยก็มีเหมือนกันวันนี้ก็เป็นรวมกันโหเป็นหลายร้อยชีวิตเหมือนกันนะคะฟันเห็นนักข่าวไปทำข่าวนี่ก็ว่าเสียวอ่ะคือมารับเงินแต่ไม่รู้จะได้เชื้อโรคกลับไปหรือเปล่านะคะแต่อย่างไรก็ตามก็มีท่านปลัดลงมาพูดคุยนะคะแล้วก็เจรจากันเดี๋ยวคงมี process อื่นๆออกมาให้กับคนที่ได้รับผลกระทบจริงแต่ว่าไม่ได้รับการช่วยเหลือแล้วก็ถูกปฏิเสธนะคะอ่ะมาคุยกันหน่อยดีกว่านะคะโอ้คำถามเยอะเหมือนกันเนาะอ่ะโอเคคุณดีดิสนีย์นะคะดิสดีโอ้โหชื่อยากมาเลยเดอร์มั้งเดอร์ดิสดีดิสโกวานอฟคุณเป็นคนไทยหรือเปล่าคะแต่พิมพ์ไทยจัดมากชอบคุณเฟิร์นจัดรายการมากครับขอบคุณค่ะคุณยุพารัตน์นะคะหลังจบโควิด-19คุณเฟิร์นคิดว่าธุรกิจประเภทไหนจะฟื้นได้เร็วที่สุดฟื้นใช่ไหมหมายถึงว่าต้องฟุบไปก่อนหรือเปล่าเพราะจริงๆมันมีหลายธุรกิจนะคะที่จริงๆตอนนี้ได้รับอันนี้ส่งเชิงบวกไปแล้วอย่างเช่นเรื่องของฟู้ดเดลิเวอรี่นะคะหรือแม้แต่ธุรกิจที่บอกตรงนะก็คือประกันถูกไหมเพราะว่าเราจะเริ่มหันมาใส่ใจสุขภาพมากขึ้นเราจะรู้ว่าเฮ้ยค่ายามันแพงอ่ะชีวิตเรามีค่านะคะคนหลายคนฟันว่าน่าจะกลับมาสนใจเรื่องของประกันชีวิตมากขึ้นนะคะประกันชีวิตประกันสุขภาพอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะหรือแม้แต่หลายธุรกิจนะคะเช่นที่เกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ตการสื่อสารเทคโนโลยีอย่างเงี้ยฟันว่าหลายคนตอนนี้ก็เริ่มใช้ตัวการประชุมนะคะแบบดิจิตอลมากขึ้นนะคะซึ่งรูปแบบนี้แหละมันจะไม่ได้หายไปหลังโควิดฟันว่าเดี๋ยวมันจะอยู่ต่อไปแน่นอนนะคะแต่ว่าในรูปแบบที่แตกต่างกันเราจะคอนเนคกันได้ง่ายขึ้นยิ่งมี 5G มาถูกไหมคะฟันว่าหลายธุรกิจก็จะได้อันนี้ส่งตามไปด้วยแต่ถ้าถามฟันว่าธุรกิจไหนจะฟื้นเร็วฟันว่าคนไทยอึดอัดอันนี้ดูจากพฤติกรรมของคนที่รู้จักรอบตัวเลยนะคะอึดอัดกับการอยู่บ้านดังนั้นฟันว่าถ้าจบจริงนะจบจริงแบบโอเครักษาหายหรือแบบสามารถปิดการระบาดได้อย่าง 100% อะไรเงี้ยไม่มีเคสใหม่แล้วอย่างเงี้ยนะคะฟันว่าการท่องเที่ยวก็น่าจะต้องฟื้นนะเพราะอย่างที่เราดูจากคนที่เป็นมาก่อนก็ได้อย่างที่มณฑลหูเป่ยของจีนนะคะที่อู่ฮั่นอยู่ในมณฑลนี้เนาะซึ่งพอเขาเปิดเมืองปุ๊บเนี่ยทุกคนก็แบบเดินทางกันเลยอะคือโอเคก็ต้องป้องกันตัวเองปิดแมสล้างมืออะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าเขาออกเดินทางเพราะเขาคงอึดอัดมากจริงๆเขาอยู่มาเป็นเดือนนะโดยไม่ได้ออกจากบ้านเงี้ยเป็นต้นนะคะก็เลยคิดว่ามันคงมีอานิสงส์ที่แตกต่างกันไปในหลายธุรกิจแต่สิ่งหนึ่งที่ต้องอยู่กับเราไปตลอดก็คือปัจจัย2เนาะอาหารกับยานะคะที่อยู่อาศัยเนี่ยหรือธุรกิจที่เกี่ยวกับหนี้เนี่ยน่าจะเป็นห่วงเหมือนกันเพราะว่าหลายคนคงไม่อยาก spending เยอะหมายถึงว่าไม่อยากใช้เงินเยอะเนื่องจากพอเราอยู่ในช่วงโควิดเราก็รู้แล้วว่าเฮ้ยอะไรที่จำเป็นอะไรไม่จำเป็นลองดูพฤติกรรมเราตอนนี้สิคะเราจะสั่งของออนไลน์ฝันว่าน้อยลงนะหมายถึงว่าจะสั่งที่จำเป็นหรือไม่ก็จะต้องคิดเยอะขึ้นในการสั่งแต่ละออเดอร์นี่เหมือนแต่ก่อนที่แบบเอ้ยเดี๋ยวกดสั่งตลอดเวลานะคะมีกล่องมาวันนึง 4-5 กล่องวันนี้ก็จะลดเหลือวันละกล่องอะไรเงี้ยเป็นต้นแต่ฝันยังไม่สั่งเลยนะคะเพราะว่าหนึ่งเราก็กลัวด้วยเช่นถ้าของบางอย่างมาจากต่างประเทศเราก็ไม่รู้ว่ามาจากไหนผ่านมือใครมาบ้างไวรัสมันไม่ได้โดนอากาศแล้วมันปลิวไปสักหน่อยอะไรเงี้ยนะคะหรือบางคนสั่งของมาก็ต้องฉีดทำความสะอาดกันเยอะแยะพฤติกรรมเปลี่ยนแน่นอนนะคะช่วงนี้ควรออมทองไหมคุณมอลลี่ถามมานะคะทองคำเนี่ยเป็นอะไรที่
ตอนนี้ค่อนข้างสูงเหมือนกันเนาะแล้วก็ส่วนใหญ่เป็นเห็นคนไปขายกันเยอะมากวันนี้ก็มีข่าวของสมาคมค้าทองคำน่าสงสารร้านทองเคยคุยกันไปเหมือนกันก่อนหน้านี้ถ้าจำกันได้ตั้งแต่ต้นๆเดือนแล้วมั้งคะที่เขาปรับสเปรดหรือว่าส่วนต่างของราคาซื้อขายทองคำรูปพรรณเนาะทองคำที่ซื้อตามร้านค้าค่ะจาก100เป็น300บาทถูกไหมคะเพราะว่าเขามองว่า1ตอนนี้มีแต่คนมาขายมีคนมาขายก็แปลว่าเอาทองมาให้ร้านทองสมมติเราคิดว่าตัวเองเป็นร้านทองนะมีคนมาขายก็คือเอาทองให้ร้านทองใช่ไหมเราก็ต้องจ่ายเงินสดให้เขาพอจ่ายเงินสดให้เขาเสร็จปุ๊บเนี่ยนะคะเราปกติร้านทองเนี่ยก็จำเป็นต้องเอาทองพวกนี้ไปขายต่อเพื่อเอาเงินสดมาเหมือนกันแต่ตอนนี้มันเกิดปัญหาคือ1บางประเทศเนี่ยปิดนะคะ2สายการบินก็ไม่เปิดนะคะดังนั้นการจะเอาทองเนี่ยไปขายต่อนะคะกับบริษัทค้าส่งทองเนี่ยนะคะก็ลำบากทำให้ตอนนี้ร้านค้าทองมีแต่ทองเต็มไปหมดนะคะแต่ไม่มีเงินและยิ่งถ้ามีคนมาขายเรื่อยก็แปลว่าเงินจะไหลออกเรื่อยๆทีนี้เป็นปัญหาเพราะนั่นคือสภาพคล่องหรือว่าเงินสดของร้านไม่มีมีแต่ทองซึ่งมีแต่คนอยากขายไม่ได้มีคนอยากซื้อดังนั้นปกติถ้ามีคนทั้งซื้อทั้งขายใช่ไหมคะก็คือคนเอาทองมาให้เราเอาเงินสดให้เขากับคนเอาเงินมาให้เอาทองไปให้เขาแลกกันแบบเนี้ยพอสภาพคล่องมันโฟลว์มันไม่มีปัญหาไงแต่ตอนนี้มันตึงตัวคล้ายๆกับตลาดตราสารหนี้ก่อนหน้านี้เลยคือตอนนี้มันเป็นปัญหาสภาพคล่องที่เกิดขึ้นในหลายตลาดนะคะกลับมาที่คำถามคุณมารีว่าซื้อทองดีไหมฟันมองว่ามันดูที่พอร์ตดีกว่าถ้าพอร์ตคุณมารีไม่มีอะไรเลยทองอย่างเดียวอาจจะไม่ใช่คำตอบแต่ถ้าคุณมารีบอกว่าพอร์ตของคุณเนี่ยมีทั้งหุ้นและหุ้นไทยหุ้นเทศกระจายหลายเซกเตอร์และมีพันธบัตรและสำหรับการลงทุนที่เสี่ยงต่ำหน่อยมีอสังหาริมทรัพย์สำหรับกินปันผลระยะยาวนะคะเป็นดีวิเดนด์เข้ามาหรือไม่ก็มีสินทรัพย์ในพวกที่ปลอดภัยเช่นถือแคชไว้อย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะถ้าคุณมีพวกนี้ครบแล้วนะคะแล้วคุณมองว่าเฮ้ยพอร์ตคุณขาดอะไรไปทองคำเป็นคำตอบเพราะทองคำเนี่ยจะเข้ามาเติมเพราะว่าสินทรัพย์พวกนี้อย่าลืมนะพอมันแย่หมดนะคะทั้งอสังหาหุ้นไทยหุ้นเทศนะคะหรือแม้แต่ทองหรือแม้แต่น้ำมันเนี่ยพอเศรษฐกิจไม่ดีก็แย่ถูกไหมคะหรือแม้แต่บอนเองนะคะโอเคจริงๆบอนจริงๆมันต้องกลับคลั่งนะคะแต่ว่าพอนัยยะแบบนี้เราก็เห็นว่ามันไปหมดเลยทุกตลาดก็มีแต่ทองแหละค่ะที่วันที่แย่ที่สุดเนี่ยทองก็ยังปรับตัวขึ้นมาได้เป็นเซฟเฮเว่นนะคะเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยนะคะก็ต้องดูว่าเรามองแบบนั้นหรือเปล่านะคะถ้าใช่ทองคำก็อาจจะเป็นคำตอบของคุณในวันนี้แต่ว่าก็ไม่ได้ควรถือแบบ 50% อะไรอย่างนี้นะคะทองคำเนี่ยเป็นสัดส่วนที่ควรมีไว้ประมาณ 10% ของพอร์ตการลงทุนนะคะเพื่อให้มัน hedge นะคะป้องกันความเสี่ยงของเรื่องต่างๆนะคะอย่างเฟิร์นที่เคยลงทุนไปเนี่ยที่เฟิร์นแชร์กับหลายคนเฟิร์นไปลงทุนที่แบบเป็นรูปแบบของ asset allocation อัตโนมัตินะคะเป็นระบบนะคะที่ลงทุนให้คือเฟิร์นลงเองด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็ลองให้ระบบลงในวันที่แบบวีคสุดเนี่ยที่ทุกอย่างตกไปติดลบด้วยนะคะก็มีทองวันนั้นนะบวกมา 5% ทั้งที่เพิ่งลงไม่นานไม่กี่เดือนเองอย่างเงี้ยเป็นต้นนะก็เลยมองว่าเนี่ยแหละมันคือหลัก asset allocation นะคะดังนั้นมีได้นะคะแต่ว่าก็ต้องดูด้วยว่ามันมีสินทรัพย์อื่นแล้วหรือยังนะคะคุณกายนะคะบอกว่าต่างชาติเหลือหุ้นอีกเท่าไหร่ค่าเห็นขายตัวเลยนั่นน่ะสินี่เป็นคำถามยอดฮิตมากเลยว่าเอาอะไรมาขายนะคะขายจังขายจริงขายจังซื้อนิดเดียวขายเป็นว่าเล่นอย่างเงี้ยเป็นต้นเนาะแต่เขาก็ขาดทุนค่าเงินด้วยอะค่ะก็คือไปหมดนะคะโอ้ป้ายไฟนะคุณหนุ่ยบอกใช่ไหมสวยใช่ไหมป้ายไฟแต่ใครยังไม่สังเกตนะคะ Well Me Up นะคะก็มีอะไรขึ้นมาทันทีนะคะป้ายไฟสวยงามของเรานะคะเดี๋ยวจะพยายามหาที่วางที่มันดีกว่านี้นะตอนนี้ดูแบบคือแขนก็บังอะไรเงี้ยเนอะแต่ก็ต้องไปหาคอมก็เลยเดี๋ยวไว้จัดอีกทีนี้ก็จัดก่อนเข้ารายการนะคะโอเคคุณดวงกมลสวัสดีค่ะคุณแชมป์ตื่นเต้นครับตื่นเต้นเรื่องอะไรหรือเปล่าคะหรือว่าเสียงฟันตื่นเต้นเสียงฟันชอบแบบว่าตื่นเต้นทุกเรื่องนะโอเคคุณด้วยบอกพิธีกรสวยพอแล้วขอบคุณมากค่ะแล้วก็ต้องเล่นกันเองช่วยอวยกันเองนะคะคุณนริงสวัสดีค่ะคุณธีรพัฒน์สวัสดีปีใหม่ไทยด้วยนะคะคุณธนัทนัทด้วยนะคะแล้วก็คุณเชวินเสียงชัดเจนจากทุ่งครุโอเควันนี้ใครยังฝนตกอยู่บ้างช่วงนี้พอฝนตกก็หลายคนเริ่มไม่แน่ใจว่าเป็นหวัดหรือเป็นโควิดนะคะเพราะว่าหนึ่งอากาศเปลี่ยนเนาะจากร้อนจัดๆอยู่ดีๆก็ฝนมาตกนะคะก็ต้องรักษาสุขภาพด้วยเหมือนกันตอนนี้ตัวเลขเมืองไทยเริ่มนิ่งแล้วคิดว่ากทม.น่าจะเปิดเมืองไหมครับเพิ่งมีกระแสข่าวเองว่าจะขยายเคอร์ฟิวแต่ยังไม่ได้คอนเฟิร์มนะคะ
ก็เดี๋ยวรอดูนะคะเพราะจริงๆก็ช่วงเวลาเนี้ยก็ใกล้จะหมดเคอร์ฟิวแล้วเนาะเพราะฉะนั้นก็ต้องรอดูรัฐบาลนะคะว่าสุดท้ายเนี่ยจะสามารถประคองนะคะสำหรับตัวยอดผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นให้ไม่มากกว่านี้ได้มากแค่ไหนถ้าได้เนี่ยนะคะก็มีโอกาสสูงที่จะทยอยเปิดบางส่วนเหมือนหลายประเทศนะคะอย่างอิตาลีเอ่ยหรือว่าประเทศในยุโรปเนี่ยเขาก็จะทยอยเปิดบางส่วนเช่นเขาบอกอย่างเช่นบางสถานที่นะคะที่ไม่น่าจะคนเยอะมากนะคะก็จะเปิดให้บริการก่อนนะคะ คุณนัทนะคะสวัสดียามค่ำคืนอันแสนหวานครับโอ้โหมีแสนหวานด้วยนะคะขอบคุณค่ะคุณกล้าฟังสดครั้งที่5สาระดีแต่แปลกใจเมื่อวานทำไมไม่เห็นอ่านข้อความผมละมันมีปัญหาเหมือนกันนะหมายถึงว่าเฟิร์นจะไล่ใน Facebook ในเพจใช่ไหมคะแต่ว่าบางทีเนี่ยอ่านจบหมดทุกคอมเมนต์แล้วนะจริงๆเฟิร์นอ่านทุกคอมเมนต์แต่ว่าพอจบไลฟ์ไปดูอ้าวทำไมเราไม่เห็นคอมเมนต์นี้อย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะมันก็มีบางทีมันแบบลันขึ้นไปอะไรเงี้ยแล้วเด้งขึ้นเด้งลงก็จะไม่เห็นแต่วันนี้เห็นแล้วนะคุณกล้าอ่านเรียบร้อยนะคะโอเคคุณนุ้ยบอกรอฟังข่าว3นี่แหละนะคะผู้ประกันตนนะคะเดี๋ยวรอพรุ่งนี้ถ้าเคาะเนี่ยแต่ว่ามันเป็นการว่างงานแบบสุดวิสัยนะคะก็ต้องดูเงื่อนไขด้วยว่า1คือ1ต้องไปลงทะเบียนแน่นอนนะคะ2ก็คือต้องดูเงื่อนไขว่าหมายถึงอะไรหมายถึงไม่ได้เงินเลยหรือเปล่าหรือได้เงินแค่ส่วนหนึ่งนะคะหรือบริษัทเนี่ยจะลดนะคะสำหรับเรื่องของรายได้กี่เปอร์เซ็นต์ถึงจะได้อะไรเงี้ยเป็นต้นนะคะเดี๋ยวคงมีรายละเอียดออกมาอีกทีหนึ่งคุณสุภชัยบอกมาช้าหน่อยไม่เป็นไรนะคะยังดีกว่าไม่มาเนาะคุณคอนเซิร์ฟสวัสดีค่ะคุณแดนบุรพาขอบคุณที่ให้ความรู้นะคะคุณปัญญาบอกว่า33เนี่ย 62% 9,003 เพดานสูงสุด 15,000 อ้อเหรอคะเพราะเฟิร์นอ่ะเอาตัวเลขมาจากข่าวเลยไม่ได้คำนวณต่อเนาะ15 6 6 3 3 3 9จริงใช่นะคะทำไมพวก 7-8,000 แล้วเนาะงงสินะอ๋อมันอาจจะค่อยๆไล่คือปกติเนี่ยตัวประกันสังคมอะค่ะถ้าใครเคยรับสิทธิ์ผู้ว่างงานนะคะเขาก็จะไม่ได้จ่ายทีเดียวตุ้มเดียวนะเอาใหม่เขาจะไม่ได้จ่ายแบบหาร3เช่นสมมติได้ total สมมตินะ total ได้ 30,000 เขาจะไม่ได้จ่ายเดือนละ 10,000 เขาจะมีสัดส่วนการจ่ายเหมือนกันนะคะแต่ว่าผมไม่แน่ใจวิธีการคำนวณ นะคะถ้ารายละเอียดชัดเจนเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเล่าให้ฟังอีกทีนึงละกันเนาะคุณเอมมี่นี่มาอัปเดตความรู้ดีค่ะอย่าลืมเอาเงินให้ลูกด้วยนะคะนี่น้องนักคุณนะคะคุณวิทย์นะคะสวัสดีค่ะคุณเอกนะคะ PTTOR ยังไม่เปิดอีกหรอยังไม่เปิดไปถึงอะไรเอ่ยไม่แน่ใจนะคะคุณแชมป์ว่างงานเดือนมีนาจะได้เงินวันเพิ่งจะได้เงิน9เมษายน 3,000 กว่าบาทอันนี้คือประกันสังคมหรือเปล่าถ้าใช่มันจะมีอย่างที่บอกค่ะเขาจะแบ่งเงินให้แต่ว่าไม่ได้ให้เท่ากันทุกเดือนนะคะจำได้นะคะแต่ว่าจำตัวเลขไม่ได้เป๊ะๆคุณกรีนอยากให้พูดเรื่องทองบ้างโอเคเดี๋ยวจะทำกันบ้านมาให้นะคะคนไทยชอบทองนะคือเฟิร์นก็ตอนแรกเนี่ยเฟิร์นก็มาในวงการการเงินนะคะส่วนใหญ่ก็จะพูดเรื่องหุ้นเรื่องกองทุนรวมเรื่องอสังหาอย่างนี้ใช่ไหมคะทองก็จะมีส่วนหนึ่งไม่ได้เยอะมากแต่ว่ารู้สึกเลยว่าถ้าพูดเรื่องทองเนี่ยทีไรนะคะก็จะมีคนกลุ่มมากที่ให้ความสนใจก็จะมีทั้งมิติของคนที่1ซื้อทองรูปพรรณคือแบบอย่างคนจีนเนี่ยบางทีเขาแบบมีเงินเก็บก็จะไปซื้อทองทองรูปพรรณก็ได้ใส่ด้วยเนาะเพื่อกำไรใช้ด้วยแล้วก็เก็บได้ด้วยแต่สมัยนี้มันจะมีการลงทุนหลายแบบบางคนก็ไปซื้อทองคำแท่งเล็กๆนะคะบางคนก็เก็บเงินก้อนใหญ่แล้วก็ไปซื้อเป็นแบบ5บาท10บาทก็ว่าไปบางคนก็ออมทองก็มีเฟิร์นเคยทำเรื่องออมทองไปนะคะ10บาทอย่างเงี้ยก็ลงทุนได้แหละนะคะซื้อทองออนไลน์ได้แหละนะคะแต่ว่าหลายคน10บาททำอะไรได้แน่นอนมันแบบเงินน้อยมากแต่อย่าลืมนะ10บาทถ้าคุณลงทุกวันอ่ะ30วันคุณก็ได้ 3,000 บาทแล้วคุณก็ได้มาแล้วแบบ2กรัมอะไรอย่างเงี้ยเล็กๆอย่างเงี้ยนะคะเป็นต้นมันก็แล้วแต่มุมมองคือถ้าเรามองว่า10บาทไม่มีค่ามันก็ไม่มีค่าหรอกค่ะแต่ถ้าเรามองว่า10บาทแต่ถ้าเรามีวินัยกับมันนะมันก็กลายเป็นเงินหมื่นได้นะคะอย่างเฟิร์นก็เริ่มเก็บเงินจากเดือนละ 1,000 บาท 2,000 บาทเงี้ยนะคะก็กลายเป็น5หลัก6หลัก7หลักเนี่ยมันก็ค่อยๆเพิ่มพูนแต่ถ้าเราไม่เริ่มเลยมันก็ไม่มีนะคะโอเคเดี๋ยวทำกันบ้านมาให้ค่ะคุณเปรย์เรื่องทองนะคุณนรินทร์หุ้นไทยทำไมขึ้นเศรษฐกิจยังไม่ดีเลยรายย่อยรายใหญ่มาซื้อครับช่วงนี้สถาบันซื้อหนักนะคะ2วันนี้นะก็คือวันจันทร์กับวันอังคารเมื่อวานก็ซื้อไป 2,000 กว่าล้านเมื่อวันนี้ก็อีก 2,000 กว่าล้านนะคะจริงๆตลาดหุ้นเนี่ยเป็น leading indicator อยู่แล้วนะคะเป็นดัชนีที่นำต
ัวเลขเศรษฐกิจจริงหมายความว่าไงหมายความว่าเศรษฐกิจยังไม่ดีเลยแต่ตลาดหุ้นนำหรือเศรษฐกิจยังไม่แย่เลยแต่ตลาดหุ้นก็ลงก่อนอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะไม่ต้องแปลกใจว่าถ้าสมมติหุ้นมันไปไกลมากเลยแต่เศรษฐกิจดูเหมือนยังไม่ไปไหนนะคะบางทีเขาบอกว่ามันก็นำไปก่อนรู้ว่าเดี๋ยวจะดีอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะเป็นดัชนีชี้นำตลาดคุณปรีดาบอกว่าเราหากันเจอนะคะแต่ว่าเจอกันใน YouTube มาก่อนแน่นเลยส่วนใหญ่นะคะคุณนงยาวบอกอยากลงทุน DCA ช่วยแนะนำด้วยนะคะของบลจ.ไหนดี DCA เนี่ยช่วงนี้กำลังทำซีรีส์พอดีเลยนะคะรอติดตามได้อย่างวันนี้เพิ่งลงไปของพี่นิวโป้งนะคะตลาดซาแห่งประเทศไทยเนี่ยเขาให้เวมิอัพนะคะทำสื่อนะคะให้คนทั่วไปเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของ DCA มีทั้งของมือใหม่แล้วก็มีทั้งของคนที่ลงทุนมาแล้ว7ตัวในรอบ5ปีที่ผ่านมาไปดูได้เลยว่าเฮ้ยทำไมพอร์ต DCA แดงจังทั้งที่ลงมาตั้ง 4-5 ปีนะคะตัวเลขน่ารักมากก็คือเราจะเห็นนัยยะเลยว่าค่าเฉลี่ยดัชนีที่เราลงทุนมันแบบ 1,500 น่ะแล้วตอนนี้มัน 1,200 นะเพราะฉะนั้นมันขาดทุนอยู่แล้วอ่ะ 30% ถูกไหมถ้าคิดจากตัวเลขกลมๆอ่ะนะคะดังนั้นก็อาจจะไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมพอร์ตแดงจังแต่ถามว่าเราควรทำยังไงนะคะควรลงทุนต่อไหมอ่ะไปดูคลิปได้นะคะนี่มีการถ่ายอินขายของกันด้วยเนาะก็อยากให้ดูเพราะว่าคนเล่าก็สรุปให้แหละว่าควรลงทุนเพราะอะไรเพราะเราซื้อของถูกในรอบ10ปีกว่าจะมาถูกขนาดเนี้ยแต่คำถามคือมันมีเหตุผลอื่นซัพพอร์ตด้วยนะคะก็เลยอยากให้ไปฟังกันเนาะคุณมานะสวัสดีค่ะคุณ Original PR บอกว่าเคโกวันนี้เอาปันผลจริงเท็จแค่ไหนต้องเข้าไปดูนะเคโกใช่ไหมคะถ้าเป็นนักลงทุนอยู่แล้วน่าจะทราบจากจดหมายที่เขาส่งให้นะก็หรือเข้าไปดูในแอปก็ได้มันจะมีแอป K Plus หรือ K My Fund ใช่ไหมคะเขาก็จะมีข้อมูลให้อยู่แล้วนะคะคุณมานะบอกว่าทองคำ 1-2 ปีนี้จะขึ้นถึง 20,000 เหรียญเลยหรอคะ 20,000 เหรียญเลยคะตอนนี้พันกว่านะคะ 1,700 เลยเนาะไป 20,000 เลยหรอคะน่าจะไม่ถึงนะคะคือเฟิร์นไม่ได้เอ็กซ์เพิร์ทหรอกแต่เฟิร์นมองว่าคือมันไม่มีเหตุผลอะไรเลยอะขนาดที่ช่วงที่โควิดในทีละบาทหนักมากเนี่ยมันยังขึ้นไป 1,700 กว่าแบบแค่จะ 1,800 เองนะคะเพราะฉะนั้นถ้าจะขึ้นไป 20,000 เหรียญเนี่ยมันต้องมีอะไรที่แบบโหดเหมือนกันนะคือสงครามคือเขาบอกว่าตอนนี้แค่สงครามโรคสงครามโรคนะโรคโควิดเนี่ยมันก็ร้ายแรงแล้วนะแต่ว่าถ้าไปเทียบกับสงครามโลกเนี่ยนะคะมันก็อาจจะยังไม่เฮิร์ทขนาดนั้นเพราะว่าโอเคเศรษฐกิจมันก็ยังมีบางพาร์ทที่ไปได้นะคะก็เลยไม่น่าจะถึง 20,000 เหรียญหรอกค่ะนะคะสำหรับทองคำในตลาดต่างประเทศนะคะในมุมฟันนะแต่ว่าถ้าขึ้นไปนี่ก็โอ้ยากยากตอบยากเหมือนกันนะคะคุณกุ้ยเชเป้สวัสดีค่ะคุณณัฐพลนะคะบอกว่าชอบเพราะว่าคุณเฟิร์นเป็นผู้หญิงที่พูดอะไรก็น่าเชื่อเสียงจัดจ้านมากขอบคุณค่ะน่าเชื่อนะคะเชื่อหรือเปล่าอีกเรื่องนึงเนาะคุณมาลีสวัสดีค่ะคุณดอกปีบคุณดอกปีบบอกว่าเพิ่งมาดูคลิปคุณนิวโป้ง DCA ช่วงวิกฤตรู้สึกมีแรงหนุนแน่เห็นไหมถึงบอกว่าต้องไปดูจะได้มีกำลังใจนะคะคุณกายป้ายถ้าเอายึดที่ผนังด้านหลังจะดูดีมากเลยครับโอเคมันเพิ่งมาวันนี้และจะเล่าให้ฟังสั่งปุ๊บนะจริงๆต้องมาวันจันทร์ใช่ไหมแล้วพอมาวันจันทร์ไม่ได้เพราะว่าอะไรสักอย่างเออร์เลอร์นะคะก็มาวันนี้ก็สายไฟส่งมาผิดช่างก็ต้องตามมาต่อสายใหม่โอ้ยมีอุปสรรคตลอดกว่าจะได้มานะคะตอนแรกก็นึกว่าจะไม่ได้ตั้งนะคะแต่ว่าด้วยความที่ผู้ผลิตผู้สั่งนะคะผู้สั่งก็ไม่ใช่ใครนะคะก็คือคุณนนทพงศ์นะคะ เป็นคนสั่งให้นะคะก็อยากจะไหนๆก็สั่งแล้วก็มาโชว์ซะหน่อยนะให้แฟนๆได้เห็นว่ามีความเปลี่ยนแปลงบ้างนิดหน่อยนะคะอ่ะขอบคุณมากคุณกายแนะนำนะคะเดี๋ยวหาวิธีก่อนให้มันดีกว่านี้นะคะโอเคคุณทวีศักดิ์หลังจากแจกเงินจบโควิดเงินจะเฟ้อไหมแล้วถ้าเงินเฟ้อตลาดหุ้นจะเป็นอย่างไรเงินจะเฟ้อหรือไม่เฟ้อคุยกันไปแล้ววันก่อนนะคะว่ามันมาจาก2ปัจจัยเงินเฟ้อจากอะไรคะติ๊กต๊อกเศรษฐศาสตร์101เงินเฟ้อจาก cost push หรือ demand pull cost push คือต้นทุนสูงขึ้นต้นทุนเช่นไรน้ำมันสูงขึ้นไหมไม่น่านะคะแม้ว่า G20 จะลดกำลังการผลิตเกือบ10ล้านบาร์เรลแต่ไม่ใช่ G20 โทษ OPEC Plus นะคะก็คือ OPEC กับ non-OPEC ตกลงกันแล้วว่าจะลดกำลังการผลิตน้ำมันไม่น่าขึ้นต้นทุนไม่น่าขึ้น demand pull คือความต้องการซื้อ
มันเยอะขึ้นไหมต้องยอมรับว่าวันนี้แม้เงินจะเข้ากระเป๋ามา 5,000 บาทนะคะสำหรับใครที่ได้รับเงินไปแล้วแต่ถามว่าเราซื้ออะไรเราก็น่าจะซื้อของแบบจำเป็นนะคะคือปัจจัยที่เราเอาไว้ดำรงชีพนะคะอาหารน้ำนะคะยาอะไรเงี้ยเป็นต้นนะคะมันไม่ได้เป็นของฟุ่มเฟือยหรือว่าเป็นสมมติเช่นข้าวไข่เจียว30บาทกินได้แล้วเราก็คงไม่พยายามไปหาข้าวไข่เจียวราคา80บาทเพื่อให้เราชีวิตเป็นอยู่ดีคือเงินเกิดจากการที่ของอย่างเดิมราคามันแพงขึ้นเนาะโอเคแม้ว่าไข่มันจะแพงขึ้นนะคะแต่ว่ารัฐก็เข้ามาควบคุมนะคะแล้วก็ไม่ให้ส่งออกให้มันหาไม่ยากขนาดนั้นเนี่ยเป็นต้นดังนั้นปัจจัยเงินเฟ้อที่มาจาก2ปัจจัยหลัก cost push demand pull ไม่น่าเกิดดังนั้นเงิน 5,000 บาทมาก็ไม่น่าจะทำให้เกิดเงินเฟ้อเพราะว่าส่วนใหญ่ก็ไปช่วยคนระดับที่ต้องบอกว่ามีปัญหานะคะไม่ได้ให้ทุกคนนะคะแล้วก็ไม่ได้ให้โดยไม่มีเหตุและผลเป็นช่วงไม่ปกตินะคะดังนั้นไม่น่าจะเกิดเงินเฟ้อขึ้นนะคะ โอเคคุณมารีบอกว่ากองทุนรวมสุขภาพเขียวดีอยู่ค่ะยินดีด้วยนะคะแล้วก็แต่กองอื่นแดง ต่อกันเลยแต่กองอื่นแดงค่ะคนส่วนใหญ่ตกงานไปโดยปริยายเดือดร้อนลูกโซ่เลยจริงนะคะมีคนตกงานเยอะมากมีคาดการณ์ด้วยเหมือนกันนะคะว่าคนไทยก็น่าจะตกงานเป็นล้านนะคะสำหรับจากโควิด-19 นี้นะคะคุณสมชายบอกว่าเหนื่อยแทนพูดเร็วมากถ้าคิดไม่ออกผมเสนอให้ไปชิมอาหารบ้างก็ดีครับเฟิร์นชวนชิมเฟิร์นอ่ะชิมอาหารไม่ได้เพราะอะไรรู้ไหมหนึ่งเป็นคนที่เขาเรียกลิ้นจระเข้เหรอคือกินอะไรก็ได้กินอะไรก็แบบก็ได้หมดไม่ได้รู้สึกว่าอันนี้อร่อยอันนี้หวานจังอันนี้เปรี้ยวกำลังดีอันนี้เป็นมะนาวสดอันนี้เป็นแบบปูจากที่นี่ไก่จากที่นู่นอะไรเงี้ยคือกินได้หมดไม่รู้รสเพราะฉะนั้นการรีวิวอาหารไม่น่าจะตอบโจทย์นะคะ แต่พูดเร็วจริงอ่ะแต่เป็นจะพยายามพูดช้าแต่รู้สึกว่าเวลาพอตัวเองพูดช้าจะรู้สึกเฉยรู้สึกเองคนอื่นไม่รู้สึกนะคะหลายคนเตือนมาแล้วบอกว่าพูดช้าๆหน่อยนะคะตั้งแต่แม่แล้วนะคะแต่ว่าถามว่าพูดช้าลงไหมก็ไม่แล้วก็เหนื่อยเชื่อไหมจัดรายการ1ชั่วโมงเนี่ยเสร็จแล้วก็เหนื่อยมากเลยรู้สึกแบบทำไมหมดพลังเนี่ยเพราะว่าก็พูดไม่หยุดนะคะยิ่งหยุดบ้างก็ได้เนาะโอเคคุณพงศักดิ์ขอคำแนะนำครับถูกล็อกเงินในกอง TMB ธนพลัสอยากถามว่าจะได้เงินคืนไหมที่เขาบอกจะขยายเวลาจ่ายคืนขยายได้กี่วันกลัวไม่ได้เงินคืนเบื้องต้นจะภายใน90วันนะคะตามที่ประกาศเนาะที่เฟิร์นเห็นเฟิร์นก็น่าจะเห็นประกาศเดียวคุณพงศักดิ์เนาะแต่ถามว่าได้เงินคืนไหมได้ตอนนี้ก็ทยอยได้แล้วนี่เนาะวันก่อนมีหลายท่านคอมเมนต์มาว่าได้ไปรอบ2แล้วนะคะเฟิร์นไม่แน่ใจว่า1ก็คือสัดส่วนของการเข้ามากน้อยแค่ไหนนะคะจริงๆเขาก็ธนพลัสที่น่าจะได้มากสุดนะหมายถึงว่าสัดส่วนมากสุด40กว่าเปอร์เซ็นต์นะคะถ้าภายในระยะเวลาเดียวกันกับกองอื่นๆเนี่ยธนพลัสจะได้มากกว่าเพราะว่า1เป็นตราสารหนี้ที่ระยะสั้นกว่า2ก็คือเป็นตราสารหนี้ไทยซะเยอะนะคะเพราะฉะนั้นสภาพคล่องก็จะสูงกว่าด้วยนะคะโอเคคุณพนุพัฒน์ขายของเก่งเนี่ยแน่นอนนะคะคุณแชมป์ผมก็เริ่มเก็บเงินเดือนละพันครับแล้วก็ใช้จนหมดแล้วอ้าวเหรอแล้วก็กลับมาเริ่มใหม่ปรับวิธีจนเหมาะกับตัวเองเดี๋ยวนี้เดือนละเกือบ 5,000 เนาะแล้วก็พักช่วงมาลงหุ้นอยู่ครับดีมากค่ะจริงๆเนี่ยเราอย่าคิดว่าเราต้องเก็บเดือนละ 5,000 นะหรือเดือนละ 6,000 พยายามซอยออกมันจะมีกำลังใจอะค่ะเช่นเฮ้ยเราเก็บเงินวันละ200นี่อ่ะวันละ230วันมันก็ 6,000 แล้วนะวันละ200บาทกับที่เราต้องคิดว่าเก็บ 6,000 บาทเนี่ยความรู้สึกมันต่างกันเหมือนกับเวลาเราวิ่งอะค่ะเวลาแบบสมมติฟันตั้งเป้าปีนี้ฟันจะวิ่งมาราธอน42กิโลเงี้ยใช่ไหมคะถ้าเราคิดว่าโอ้โหเราต้องวิ่ง42กิโลเนี่ยใจมันจะเหี่ยวมากเลยอะจากคนที่แบบวิ่งได้แค่5โล6โลเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องซอยมาว่าโอเคครึ่งปีแรกเราจะวิ่งให้ได้21โลก็คือ half อย่างเงี้ยคือมันจะเล็กลงครึ่งปีแรกให้ได้ half อะไตรมาสแรกให้ได้10โลอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะมันก็เลยเป้ามันจะเล็กลง10โลแปลว่าอะไรแปลว่างั้นเดือนแรกเราพยายามวิ่งให้ได้3สิ37แล้วก็มา10อย่างเงี้ยคือค่อยๆเพิ่มขึ้นมามันก็จะมีกำลังใจมากขึ้นแล้วก็การเริ่มจากก้าวเล็กๆอะค่ะมันจะทำให้เราเนี่ยสามารถ achieve นะคะหรือว่าก้าวสเต็ปที่ใหญ่ขึ้นได้มากกว่าที่เราจะตั้งเป้าว่าวันนี้ฉันจะวิ่ง10โลอย่างเงี้ยแบบรับรองว่าคนที่ไม่เคยวิ่งลมจับพอดีอย่างเฟิร์นทำ challenge กับน้องที่ออฟฟิศนะคะจะบอกให้ทุกคนออกกำลังกายวันละ1ที
วันละ1ทีเช่นวิดพื้นวันละ1ที10วันก็เป็น10ทีถูกไหมก็วันแรก1ทีวันที่2 2ทีวันที่3 3ทีอย่างเงี้ยเป็นต้นหรือบางคนซิทอัพนะคะก็บอกให้เริ่มจาก1ทีไม่ต้องบอกว่าเฮ้ยเราต้องซิทอัพ10ทีอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเฟิร์นว่าการเริ่มจากเล็กๆเนี่ยสำคัญแต่ต้องเริ่มเพราะถ้าเราไปคิดว่าจะเริ่มจากก้าวใหญ่ๆอ่ะไม่มีทางได้เริ่มเลยอ่ะมันแค่คิดมันก็แบบท้อแล้วอ่ะนะคะโอเคคุณบายันกันนะคะสวัสดีค่ะดูใน YouTube วันนี้วันแรกที่ดูไลฟ์สดครับนี่มีหลายคนมาดูไลฟ์สดวันนี้วันแรกยินดีต้อนรับนะคะคุณมาพร้อมกับป้ายไฟสีสดสวยของเรานะคะใหม่แกะกล่องนะคะแล้วก็กลิ่นหอมนะคะเหมือนขายของเลยอ่ะไม่ใช่คือแบบดีใจไงเวลามีอะไรมาประดับแล้วจะรู้สึกแบบเออดีจังเลยไม่รู้รู้สึกดีหรือเปล่านะคะแต่ว่าดิฉันรู้สึกดีโอเคอะไรนะคุณวันนิดารอบนี้ฟันคิดว่ารีบาวหรือจะขึ้นยาวโอ้ตอบไม่ได้นะคะตอบไม่ได้เลยแต่ถามฟันนะฟันก็อยากมันขึ้นแหละเพราะว่าเวลามันเขียวอารมณ์มันก็จะรู้สึกดีกว่าถูกไหมแต่ต้องยอมรับว่าเวลาลงอะลงรอบแรกอะถามว่า1,500หลุด1,400หลุด1,300หลุดเงี้ยใจคนมันก็แบบพี่เฟิร์นก็ไล่ซื้อหมดเลยนะเพราะเฟิร์นเชื่อว่าการที่จะไหลไหลแหละลงมาเงี้ยจน1,200-1,100อย่างเฟิร์นยังซื้อเลยแต่พอหลุด1,000เนี่ยตังหมด คือซื้อเยอะมากเอาซื้อเยอะจริงๆเพราะเฟิร์นถัวไงว่าแล้วเฟิร์นก็คิดว่าโหไม่เคยเจอหุ้นไทยหลุด1,100อะอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะก็แบบก็จัดไปหลายไม้นะคะช้อนหักไปหลายรอบนะคะจนมันหลุดไป900กว่าอย่างเงี้ยนะคะตอนนั้นไม่มีตังค์เลยแต่แบบอยากลงทุนจังเลยอยากลงทุนใจแต่ก็ไม่ทำอะไรนะเพราะว่าเฟิร์นจะไม่เอาเงินร้อนมาใช้เด็ดขาดเช่นเงินร้อนเช่นเงินที่จะต้องใช้ในเร็ววันนี้อะไรอย่างเงี้ยคือจะไม่เบสไงก็คือรู้ว่าเรามีเงินก้อนนึงเก็บไว้เป็นแคชอยู่แล้วสำหรับว่าถ้ามีโอกาสเราก็จะเอาเงินก้อนเนี้ยมาทยอยซื้อสิ่งที่เราเร่งไว้ในราคาที่แบบถูกไม่เคยเจอมาก่อนในรอบ5ปีที่ผ่านมานี้อะไรเงี้ยเป็นต้นนะคะอ๋อคุณมานะบอก 2,000 เหรียญก็ตกใจนึกว่าแบบเพราะมีอยู่ช่วงนึงนะช่วง2009มีคนประเมินว่าทองจะขึ้นไปถึง 20,000 เหรียญอย่างเงี้ยมีเหมือนกันนะคะซึ่งตอนนั้นโอเคสถานการณ์มันเอื้อไงเพราะทุกอย่างมันดูแบบแย่ไปหมดทองขึ้นอยู่อย่างเดียวนะคะ 2,000 เหรียญมีโอกาสไหมก็อันยังพอลุ้นหน่อยนะคะแต่ว่าก็ขึ้นอืดเหมือนกันนะทองหมายถึงว่ากว่าจะขยับขึ้นได้ก็ช้านะคะแต่ว่าก็ต้องดูว่า1โรคระบาดจะจบเร็วเปล่า2วัคซีนจะมาไหม3จะมีรอบ2หรือเปล่านะคะหรือ4จะมีวิกฤตอื่นเพิ่มเติมไหมนะคะ โอเคเริ่มเจ็บคอคุณเอกนะคะหมายถึงยังไม่เปิดในตลาดหลักทรัพย์หรอคะช้าน่าจะยังนะคะคุณเบนซ์บอกพี่เก่งมากเลยนะคะขายของเก่งหรือเปล่าคะคุณน้อยมีทักทายด้วยนะคุณน้อยทักทายพี่ต้องด้วยคุณมานะตื่นเต้นไม่ค่อยออกอากาศมีปมได้ที่ตอนเด็กๆโทรไปขอเพลงในวิทยุไม่ติดเฮ้ยจริงหรอเฟิร์นจะบอกว่าอะไรรู้ไหมเฟิร์นเคยโทรไปขอเพลงในวิทยุด้วยเหมือนกันนะแล้วก็ตลกมากตอนนั้นแบบเป็นวันวาเลนไทน์เล่าทำไมเนอะอยากรู้หรือเปล่าคือพูดอะไรมาก็จะเล่าวันวาเลนไทน์ตอนเด็กมากเรียนโรงเรียนหญิงล้วนแล้วเกิดแบบเออเราก็ไม่มีแฟนเนาะก็แบบเป็นเด็กดีอะไรเงี้ยไม่มีแฟนแล้วก็โทรไปคลื่นวิทยุเนาะตอนนั้นฮอตเวฟจำได้เลยแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วนะคะก็โทรไปติดเลยอะครั้งแรกเหมือนกันโทรไปติดแล้วก็ขอเพลงนะคะแล้วก็บังเอิญมีเพื่อนอะที่อยู่คนละห้องในชั้นเรียนเดียวกันฟังอยู่ฟันขอเพลงแบบฉันซื้อกุหลาบให้ตัวเองคือไม่ได้คิดอะไรนะเขาไม่ได้เป็นคนแบบอยากมีแฟนหรืออะไรขนาดนั้นหรอกแต่ว่าเออก็เหมือนแบบวันเลนไทน์เขาบอกเออโทรมาสิแล้วเขาก็ตอนเด็กๆทุกคนก็อยากจะคุยกับดีเจเนาะเป็นโรคอะไรก็ไม่รู้อย่างนึงคุยได้เขาก็ตื่นเต้นขอเพลงเสร็จอีกวันนึงมีดอกไม้มาให้เฉยเลยจากเพื่อนนี่แหละนะคะเพื่อนผู้หญิงด้วยกันนี่แหละบอกว่าเมื่อวานฟังอยู่ว่าอยากได้ดอกไม้ไม่ใช่หรออ่ะซื้อให้เออก็น่ารักดีนะคนว่าก็การโทรไปรายการวิทยุเนี่ยเป็นประสบการณ์ในยุคแบบคนยุคเอตี้แบบเรานะคะเด็กๆสมัยนี้ไม่มีนะคะก็จะเป็นประสบการณ์ที่ต้องเล่าให้ลูกๆหลานฟังเพราะเขาคงรู้สึกแปลกนะคะเดี๋ยวนี้เขาต้องไปดูไลฟ์อะไรเงี้ยโทรไปเล่าเรื่องอื่นเนาะคงไม่ได้โทรแต่จะยังมีโทรขอเพลงอยู่บ้างนะคะอ่ะไม่เป็นไรค่ะครั้งแรกที่
ที่โทรไปวิทยุไม่ติดนะคะแต่ว่าถ้าคุณคอมเมนต์นะคะในเราต้องรอดนะฝนจะทักทุกคอมเมนต์แน่นอนนะคะถ้าเสียงไม่หายไปก่อนคุณเทคบลูคลีนเริ่มลงทุน DC มา8เดือนก็เริ่มจากการดูคลิปที่คุณเฟิร์นแนะนำเซต50โอ้ดีจังเลยค่ะแล้วก็ชอบฟังเสียงดูทุกคลิปเลยค่ะเพลินๆได้ความรู้มากเยี่ยมมากนะคะถือว่ายังเริ่มต้นไม่นานนะ8เดือนนะคะอดทนรวยไปนะคะคุณลงทุนได้ถ้าช่วงนี้ DCA อยู่นะนี่คือแบบโอกาสในวิกฤตของคุณเลยโชคดีมากที่คุณมาในต้นทุนแบบนี้นะคะคุณบรรสุรีบอกว่าพูดแบบนี้ดีแล้วตื่นเต้นตลอดเวลาโอเคคุณแดนนี่บอกลิ้นจระเข้นะคะใช่ๆคนกินอะไรก็ได้นะคะคุณณัฐพัฒน์ผมซื้อเน็กฟันตอนหุ้นไทยอยู่ 1,500 DC มาเรื่อยๆตอนนี้เขียนราคามากไม่ธรรมดานะคะคุณพิมพ์หนูฟังที่พี่พูดทันนะคะไม่รู้สึกว่าพูดเร็วเพราะฟังเพลงแรปบ่อยมากหรือเปล่าไม่รู้นะคะเดี๋ยววันหลังจะแรปออกอากาศดีไหมอย่าเลยอันนี้เบรกตัวเองได้โอเคคุณแจมบอกเก็บเงินผ่านสลามเสียงดีไหมครับดีคืออย่างนี้ดีเพราะอะไรเพราะคนไทยได้ชอบลุ้นอันนี้คือเอาจริตคนไทยนะคนไทยชอบลุ้นแล้วก็ชอบแบบเขาเรียกอะไรอ่ะไม่ต้องเสี่ยงชอบลุ้นแล้วก็ไม่เสี่ยงเยอะซึ่งสลามเสียงตอบโจทย์ตรงที่หนึ่งได้ลุ้นถูกหวยนะคะสองคือไม่ต้องเสี่ยงเยอะนะคะคือกำไรหรือว่ารีเทิร์นมันจะมาจากการได้รางวัลด้วยส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็เมื่อครบกำหนดของสลากแต่ละรุ่นซึ่งก็อาจจะรีเทิร์นไม่ได้เยอะมากนะคะแต่ก็ดีกว่าไม่ได้เนาะแล้วก็เสี่ยงต่ำด้วยเพราะว่าเป็นแบงก์รัฐถูกไหมคะแต่ข้อเสียหนึ่งเลยของพวกสลากออมสินกับสลากทกส.นะคะก็คือเวลาเราได้รางวัลมาเราไม่ได้เอาเงินนั้นไปลงทุนหรอกถูกไหมส่วนใหญ่ได้รางวัลมาเช่นไม่รู้อ่ะ500 600 1,000สมมติได้แจ็คพอตเป็นแสนอย่างเงี้ยคุณคิดว่าคุณจะเอาเงินนั้นไปลงทุนไหมไม่น่านะคะส่วนใหญ่ก็คือเอาไปใช้มันเลยไม่เกิดการ reinvest สุดท้ายสลากออมสินหรือทกส.ที่คุณลงอ่ะคุณก็จะได้แค่ดอกเบี้ยซึ่งพอถึงเวลาครบกำหนดสมมติมัน 50,000 หรือแสนหนึ่งได้ดอกเบี้ยมาก้อนนึงไม่กี่บาทอย่างเงี้ยแบบไม่แน่ใจจะหลักพันอะไรอย่างเงี้ยนะคะสมมติ150,000คุณก็คิดว่าเฮ้ยต้นแสนกำไร 5,000 คุณก็เอา 5,000 ไปใช้อีกไม่นับรางวัลที่ออกมาแต่ระหว่างทางที่คุณเอาไปใช้ด้วยแล้วนะคะดังนั้นมันก็เลยกลายเป็นเงินก้อนเนี่ยมันไม่ได้โตอะค่ะยกเว้นถ้าคุณมีวินัยมากพอแล้วคุณก็เอาเงินรางวัลที่คุณได้ในแต่ละงวดเป็น reinvest คือไปซื้อสลากเพิ่มไปลงทุนต่อแบบนี้โอเคนะคะแต่ว่าหลายคนไม่น่าทำแบบนั้นดูทรงแล้วนะคะเพราะว่ารางวัลเราก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นรางวัลน่ะพอเป็นรีวอร์ดเราก็จะไปใช้ในสิ่งที่เราคิดว่าปกติจะไม่ได้ใช้หรอกเพราะฉะนั้นมันมีรีวอร์ดมาใช้สักหน่อยอย่างเงี้ยเพื่อความสุขอะไรก็ว่าไปนะคะคุณณัฐธเมศกองทุนตราสารหนี้ระยะสั้นช่วงนี้น่าเข้าไปลงทุนหรือยังครับส่วนตัวเฟิร์นมองว่ามันเข้าเรื่อยๆนะคะเพราะว่า1เป็นระยะสั้นมันก็คล้ายกับการฝากเงินมากเลยนะคะแล้วก็อาจจะมีรีเทิร์นดีกว่านิดหน่อยแต่ว่าสภาพคล่องต่ำกว่านิดหน่อยเหมือนกันมันไม่ได้ถอนวันนี้ได้เลยแต่ว่าต้องรอทีบวกหนึ่งเนี้ยเป็นต้นนะคะไม่ได้มีทามมิ่งอะไรมากนะคะสำหรับพวกมันนี่มาร์เก็ตฟันนะคะโอเคนี่ไงคุณแชมป์ถามเรื่องสลากออมสินเมื่อกี้เล่าไปแล้วนะคะคุณสมชายบอกว่าหุ้นกลุ่มพลังงานทดแทนช่วงนี้เป็นยังไงมาไม่เฟิร์นไม่ค่อยถนัดหุ้นกลุ่มพลังงานนะคะเป็นคนที่ไม่ได้ลงหุ้นกลุ่มนี้ใช้คำนี้ละกันเนาะคุณแชมป์บอกเก็บเงินโอเคคุณนุ้ยบอกเมื่อวานขอเพลงในไลฟ์ไปแล้วสแตมป์เล่นให้ภูมิใจด้วยเมื่อวานได้ตั้มไดด้วยเอ้ยโชคดีนะเนี่ยส่งไปแล้วนะคะตั้มได้3อันนะคะสำหรับคุณน้ำเค็มคุณนุ้ยแล้วก็คุณแบงกาโมใช่ไหมหรือไม่ใช่คุณบอมบาสุก้านะคะส่งไปให้ละ3คนเมื่อเช้านะคะน่าจะกำลังจะได้วัน2วันนี้เพราะว่าส่งแบบลงทะเบียนไปนะคะเพราะตอนนี้ทุกคนอยู่บ้านอยู่แล้วนะคะคุณวนิดาถ้าตอนนี้ราคาหุ้นที่เราซื้อมันขึ้นเรื่อยๆควรจะซื้อในตอนขาขึ้นหรือรอย่อแต่ก็กลัวตกรถแบ่งไม้ไปซื้อตอนเซต1,900เลยเหรอเซตไปถึง1,900ได้เหรอคะหรือ900ไม่แน่ใจน่าจะ900หรือเปล่าเพราะว่าเซ็ตไม่น่าจะถึง 1,900 นะคะประเด็นของเฟิร์นก็คือ1มันอยู่ที่ไม่ใช่อยู่ที่ดัชนีมันอยู่ที่หุ้นตัวนั้นถ้าถามว่าหุ้นตัวนั้นคุณมองวันนี้แล้วอนาคตจะมีไหมถ้ามีราคานี้คุณได้ดิสคาวต์มาอยู่แล้ว
คุณตอนนี้ตลาด 1,200 นะยังไงมันได้ดิสเคาท์จากต้นปีที่ 1,600 มาอยู่แล้วนะคะอย่างน้อย 30% นะ 20-30% คุณได้ดิสเคาท์มาแน่ๆถ้าจะรอต่ำกว่านี้รอได้รอแต่ไม่รู้ว่าจะมีไหมนะคะแต่ซื้อวันนี้ก็ไม่จำเป็นต้องกดลงเต็มแม็กนะคะก็ค่อยๆทยอยได้เหมือนกันนะคะซึ่งมันก็ขึ้นอยู่กับว่า1เรามองว่าอนาคตของหุ้นนั้นเป็นยังไง2เรามองว่าโควิดจบแล้วหุ้นนั้นจะฟื้นได้เลยหรือเปล่าหรือว่าจะต้องรอเวลานะคะถ้าไม่ฟื้นก็ไม่ควรลงทุนแต่ถ้าเราเล็งไว้อยู่แล้วและคิดว่ามันไปต่อได้เป็นผู้รอดนะคะจังหวะนี้หลายตัวก็เด้งขึ้นมาเยอะมากนะคะฟันตั้งราคาบ่ายไม่เคยได้เลยนะคะเพราะว่าปิดตลาดเนี่ยขึ้นไปกับราคากว่าราคาที่ตั้งไว้เยอะมากในหลายตัวเหมือนกันนะคะนี่คีย์ออเดอร์ทุกวันเลยนะไม่เคยได้เลยสักวันนะคะเพราะว่าฟันไม่ได้คีย์ออเดอร์ราคาต่ำมากด้วยนะฟันคีย์แค่แบบแค่ช่องเดียวเองอะที่ดิฟจากราคามาร์เก็ตตอนนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าไม่มีใครรู้จริงๆว่ามันจะลงอีกไหมนะคะหรือมันจะขึ้นไปแล้วก็ไม่รอเลยดังนั้นถ้าลงทุนแบบระยะยาวนะคะเหมือนที่เสี่ยป๋องกับดร.นิเวศพูดตรงกันบอกว่าไม่เคยกลัวซื้อของแพงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะเขาไม่ได้มองว่าเขาซื้อวันนี้เพราะว่ามันเคยถูกเมื่อวันก่อนเขามองว่าเขาซื้อวันนี้เพื่อที่จะรอราคาขึ้นในอนาคตอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะคุณก๊อตสวัสดีค่ะคุณพัญญาบอกเซ็ต50จังหวะขาลงซื้อเก็บเรื่อยๆเฉลี่ยกันไปเป็นบวกแล้วครับเห็นไหมหลายคนนะคะลงเซ็ต50แล้วเยี่ยมมากค่ะคุณสุพนัทคุณเฟิร์นถือตราสารหนี้เวลาหุ้นแพงไหมคะเฟิร์นใช้แบบนี้เฟิร์นอาจจะมีเงินก้อนหนึ่งไว้ในตราสารหนี้โดยปกตินะคะแล้วก็อย่างช่วงที่ผ่านมาที่มันลงมาหนักๆอะลงมา 1,400 1,300 1,200 1,100 เนี่ยเฟิร์นก็ทยอยขายจากกองพวกมันนี่มาเก็ตกับกองตราสารหนี้ออกมาเพราะมันทีมหนึ่งเนาะทีแบบ2บ้างอะไรเงี้ยออกมาเพื่อมาซื้อหุ้นเพื่อเข้าตลาดหุ้นนะคะแล้วเฟิร์นก็ตอนเนี้ยไม่มีในตราสารหนี้ถ้ามีก็น้อยมากคือแค่เป็นแบบแค่เก็บไว้นิดๆหน่อยๆเท่านั้นเองนะคะแต่ถามว่าเฟิร์นทยอยเอาเงินเข้ากองตราสารหนี้ไหมทยอยเอาไว้พักเงินเฟิร์นไม่มีเงินเก็บไว้ในออมทรัพย์นะคะคือเฟิร์นจะมีแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นสำหรับการใช้จ่ายเป็นแคชโฟลว์เพราะว่าโอเคเฟิร์นอาจจะมีค่าใช้จ่ายทุกจิกต้องดูแลครอบครัวอะไรเงี้ยเป็นต้นแต่ถ้าเงินที่เกินจากการใช้จ่ายประจำเดือนเนี่ยเฟิร์นก็จะเอาไว้ในตราสารหนี้ทั้งหมดเฟิร์นจะไม่เก็บเป็นแบบแคชออมทรัพย์อะไรเงี้ยหรือเงินที่แบบเป็นเงินสดเลยนะคะเพราะว่าเฟิร์นมองว่ามันไม่สร้างรีเทิร์นนะส่วนตัวนะเฟิร์นไม่อยากให้มันขี้เกียจอ่ะคือคิดไม่ออกก็เข้ามันนี่มาร์เก็ตเข้าตราสารหนี้เลยดีกว่าอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะลองสลับทกสดูน่าจะถูกกว่าน่าจะถูกได้มากกว่าสลับออมสินนะคะคุณออริจินอล PR บอกมานะคะคุณมานะถามคุณนุ้ยมาเริ่มคุยกันเองแล้วดีแฟนเพจเริ่มคุยกันแล้วนะคะว่าได้ตั้มไดฟ์กี่กิกขอแบ่ง2กิกมาเซฟงานส่งให้หัวหน้าได้ไหมเดี๋ยวตอนนี้เรามี Google Drive แล้วนะเรามีคลาวด์เยอะมากนะคะอาจจะแบ่งยากนะเพราะมันเป็นตั้มไดใช่ไหมจะหันก็คงไม่ได้นะคะอ๋อคุณวันดิดา1,190ตกใจเลย1,190โอเคก็ถือว่าถูกกับตอนนี้แล้วนะคะก็ค่อยๆทยอยได้นะคะคุณพานุพัฒน์เกินชั่วโมงอีกแล้วนะคะวันนี้เอาแบ่งกันด้วยนะโอเคตราสารหนี้ของอะไรหรอโอ้ยหลายเจ้าตราสารหนี้มันนี่มาร์เก็ตจริงๆซื้อได้เกือบทุกเจ้าเลยนะคะไม่ได้มีความแตกต่างกันในอย่างมีนัยยะสำคัญมากนะคะโอเคเสียงหายแล้วพรุ่งนี้เจอกันใหม่พร้อมป้ายไฟ Well Me Up นี่ตัน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 วันนี้ลาไปแล้วนะคะขอบคุณทุกการติดตามค่ะพรุ่งนี้มาเจอกันนะคะสวัสดีค่ะ